จำครับว่าพลังงานโฟตอนนะครับคำว่าโฟตอนเป็นภาษาสูงสุดของวิชาฟิสิกส์แล้วนะครับว่าในเรื่องของแสงนะฮะโฟตอนนะครับเดี๋ยวนะลุงหาเครื่องมือก่อนไม่รู้อยู่ไหนลุงก็ว่าลุงติดตัวมานะใช่ไหมแมนบอยอ้าวห่วยไปเสียบปลั๊กไปไหนใจเย็นแล้วลุงตัดหัวก่อนนะครับลุงตัดมือก่อนครับท่านอย่างนี้ไปไหนท่านก็หายใจไปนะครับอากาศไว้ก่อนตามสไตล์แต่ไม่แม้ก่อนครับไม่เกินนาทีครึ่งลุงกลับมานะครับท่านงึบอากาศพอดี1ครั้ง2ครั้งพอดีนะมันจะได้มีการตุนพลังงานเอาไว้ส่วนตัวนะครับเวลามันเจอแสงของลุงแล้วมันจะเข้ากันเป็นปีเป็นขลุ่ยนะคะโอเคใจเย็นนั่นนะลุงก็เป๋ไปเรื่อยแหละเอาเป็นอะไรยังกับบ่ฮู้บ่หันแล้วทีนี้ตัวไหนน้องเครื่องมือลุงอ๋อเจอแล้วเชอร์เชียเจอแล้วคุณนะคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลุงขึ้นต้นละเป็นลำไม้ไผ่แล้วลงไปกลายเป็นบ่องกัญชาอันนะพร้อมนะต่อไปนี้พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงนะครับนะเอานะพลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้ฟังให้ดีนะครับมันจะเข้าตาสู่ใจสู่ขั้วหัวใจท่านก็สูดหายใจเข้าไปปกติธรรมดานะครับนะขอให้ทำใจเป็นผู้รับนะครับเพราะสิ่งนี้มันไม่อันตรายไม่ให้เกิดผลเสียแต่ประการใดนะครับประโยชน์สูงสุดมากไม่ว่าท่านจะอยู่จุดใดของโลกใบนี้นะครับก็สามารถรับพลังงานตรงนี้เรามีเป้าหมายของเรานะ1เพื่อบังการที่จะสร้างภูมิต้านทานให้เกิดขึ้นในตัวตนตัวเราเองทุกๆคนทุกๆท่านนะครับ2ป้องกันเชื้อโรคโควิดที่เขาว่า1ในนั้นก็คือไวรัสโคโรนาที่โลกใบนี้กำลังสะพึงกลัวกันอยู่นะครับโอ้โหแสงวันนี้เหนือชั้นมากนะครับบอกแล้วบอกว่าลุงมีของเล่นเยอะ เห็นไหมอะไรมันจะปานนั่นไอ้นายแล้วก็สูดเข้าไปครับนี่เห็นไหมเจ๋งไหมล่ะครับเจ๋งไหมแบบไหนได้หมดแหละแล้วก็สูดเข้าไปครับของดีๆมีให้ถึงบ้านสิ่งนั้นจะเกิดประสิทธิผลจนไปที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดและคุ้มค่านะอย่าลืมคำว่าลุงออกเพียวเอเนจีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงจำด้วยครับตรงนี้พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงนะครับเรื่องโฟตอนก็เข้าใจยากมากแล้วนะครับอย่าคิดว่านักวิทยาศาสตร์ทุกคนจะรู้นะโฟตอนเนี่ยบอกให้ทราบไว้นะครับผมเป็นนักวิทยาศาสตร์นะเรียนวิทยาศาสตร์โอ้ยหนีไปไกลพอเวลาพูดโฟตอนรู้เรื่องไหมนี่นะครับ ใช่ไหมฮะรู้แต่ภาษาอันนี้ลุงเอามาใช้ตรงๆได้กันแล้วกันนอกจากรู้มันแล้วก็ยังเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยในการรักษามนุษย์เนี่ยครับโอเคไหมใครรู้ตัวเป็นมนุษย์ก็มาช่วยกันอยู่หน้าจอเนี่ยแชร์ไปครับเพื่อนฝูงญาติมิตรอยู่ที่ไหนอยู่โลกพระอังคารก็แชร์ไปเพราะมันเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลนะครับนี่แหละเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ลูกหลานเล่นล้นก็มาดูกันหายใจด้วยกันแล้วกันนะครับแปลกเนาะแสงลุงเนี่ยแปลกเนาะน่าจะแปลกยังมีของเล่นอีกเยอะ
เรื่องแสงเนี่ยเรื่องเยอะเรื่องเสียงก็มีของเล่นเยอะจริงสวดเอาของฟรีของดีที่สุดคือของฟรีแล้วก็มีประโยชน์อย่างยิ่งยวดด้วยมันถึงยุคมันพี่ยุคพลังงานรักษากันแหละกันนะครับมันอาศัยอย่างอื่นไม่ได้แล้วอาศัยเคมีไม่ได้แล้วอาศัยหยุดใช้ยาเคมีไม่ได้เป็นโทษใช้เอฟเฟกต์หนึ่งไปเยอะถ้าแน่จริงบอกก็สิอย.แน่จริงบอกสิครับไม่ดีอะไรบ้างที่ไม่ดีมนุษย์ผู้บริโภคไม่เคยรู้เลยว่ายาไม่ดีมันมีอะไรบ้างไม่เคยบอกเอาเปรียบกันจะชัดอย่างเงี้ยไม่เห็นยังไงกันใช่ป่ะใครมันจะไปหวังดีเท่ากับพ่อแม่เราไม่มีหรอกในโลกนี้ใช่ป่ะหรือใครจะเถียงนิดเดียวทำไมคิดไม่ได้ของแค่นี้ใครจะไปหวังดีเกินไปกว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราไม่มีหรอกในแผ่นดินโลกใบนี้เอาป่ะนอกนั้นดูหน้าตาไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไปไว้ใจเขาได้แค่ไหนเพียงใดใช่ไหมพี่พูดความจริงให้ฟังรับได้ไหมครับที่ว่าเนี่ยเหมือนลุงเหมือนกันน่ะลุงก็ไม่ได้ใช่พ่อแม่ใครเหมือนกันน่ะแต่มาไว้ใจลุงไปทำไมแล้วอะไรที่คิดว่าลุงนำเสนอให้ดีๆก็รับไปเถอะครับใช่ไหมถ้าเห็นว่าดีก็รับไปเถอะครับเป็นไรไปล่ะใช่ไหมพิจารณาให้ได้ก็เท่านั้นเองนะหรือใครจะว่าไงลุงถ้าว่างั้นนะเพ่นะฉุดเข้าไปฉุดเข้าไปเป็นนามธรรมนะเนี่ยนี่เด็กนามธรรมพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงก็ได้ของลุงที่กำลังปฏิบัติการเนี่ยวิทยาศาสตร์ล้วนๆนะแสงนี่ให้ดูไว้วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือของลุงเลชียวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือของจิตศาสตร์เลชียนี่คือจิตที่บริสุทธิ์นะครับพลังงานบริสุทธิ์ก็คือจิตบริสุทธิ์นะฮะอันเดียวกันนะครับจำด้วยครับใครก็ตามที่สามารถพัฒนาจิตให้ได้ถึงขั้นบริสุทธิ์ทำได้เหมือนลุงทุกประการบอกให้ทราบไว้แต่ถ้าหากว่าไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์ก็ทำไม่ได้เหมือนลุงแน่ๆด้วยเอาเปล่าเห็นไหมดีไหมล่ะถ้าดีก็พยักหน้ามันก็จบหรือว่าจะต่อต้านโอ้ก็ไม่ว่าแล้วกันนะต่อต้านถ้าประโยชน์เกิดจากการต่อต้านก็เชิญไปเลยไปแล้วใช่ไหมถ้าได้รับประโยชน์จากการต่อต้านก็เชิญไปเลยไปแล้วระวังเดินชนต่อแล้วกันระวังเดินชนต่อแปลว่าอะไรลุงรู้แปลเองก็แล้วกันเห็นไหมเจ๋งไหมล่ะพี่ถามจริงแต่เจ๋งไหมล่ะแซ่บไหมล่ะแซ่บไหมอร่อยบ่พอไหมเจ๋งไหมครับแซ่บดีไหมรสชาติเป็นไงรู้สึกไงบอกหน่อยนะเอาละพอเนาะแซ่บหลายๆแซบิลีภาษาจริงๆนะแต่แซบิลีแซบคักๆนัวคักๆนัวอีหลีทั้งแซบทั้งนัวภาษาอีสานภาษาอีสานเป็นภาษาที่ลึกนะฮะลึกเพราะว่ามีคำขยายเยอะ
ขยายให้มันลึกแหลมคมเยอะภาษาอีสานจะเป็นอย่างนั้นนะครับเอาอีกเอาอีกยังไม่พอเหรอโอ้เอาอีกเอาอีกบรรจุเข้าไปอึดเข้าไปอึดเข้าไปมันรู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์มันสามารถรักษาตัวตนมนุษย์ได้จริงหรือเปล่าให้มันชัดไปเลยให้มันรู้ว่าไผเป็นไผไปเลยไผเป็นไผให้มันรู้ว่าใครเป็นใครที่ว่าเนี่ยนะพอบ่พอละมั้งโอเคนะพอนะสามสองโป๊ะนี่เห็นแต่ใบหน้าเนี่ยลุงนะให้แสงขนาดนี้บอกว่ากี่มิติครับดูดิแสงนี่กี่มิติแสงลุงเนี่ยกี่มิตินี่นี่หันหน้าซ้ายขวาให้ดูเป็นมิติโอ้โหหน้าเนี่ยครบไม่ได้เลยนะงักเลยหน้าตาไปนี่งักเลยงักแงกเลยเห็นอยู่ในมืดๆหน่อยแล้ววิ่งหนีอย่างเงี้ยหน้าตาแบบเนี้ยหรือจะว่าไงเอาพิมพ์มาครับผมทีนี้ครับว่าพิมพ์มาพิมพ์มามีใครรู้สึกอะไรก็เล่าให้ฟังกันมาผ่านจอเลยผ่านตัวหนังสือมานะคะกลั้นหายใจแล้วปล่อยแล้วก็ร้อนไปถึงฝ่าเท้าได้ตั้งหลายครั้งแน่โอ้โชคดีจังเลยคุณวิไลโชคดีจังเลยนะครับใครพิมพ์มาห้องเฟซห้องยูทูบอย่าลืมนะเราอยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับโอ้โหนิ้วมือมาแล้วทีนี้ทั้งมีทั้งหัวใจด้วยหัวใจแล้วฉันมีสี่ห้องจะยกให้น้องเอาไปดองเอาไปกินหัวใจนะๆๆๆเอาเข้าไปทั้งหัวใจทั้งอะไรต่ออะไรกันโป๊ะเป๊ะเชี่ยชั่วช้ากันระเบิดเถิดเทิงเข้าไปในงานเนี่ยเอาไปเอาอย่าลืมหลงอย่าลืมพิมพ์นะรู้สึกอย่างไรอธิบายผ่านตัวหนังสือมาแล้วลุงก็จะได้วิเคราะห์ให้ด้วยไปด้วยกันนะครับวิเคราะห์ให้ด้วยว่าอะไรมันเกิดขึ้นในกายของท่านในใจของท่านในหัวของท่านลุงเป็นคนที่พูดว่าจิตจะสถิตที่สมองนะครับจำด้วยครับคำนี้จิตจะสถิตที่สมองนะครับแต่สมองมันต้องว่างนะครับมันถึงจะสถิตได้นะครับวันนี้รับพลังงานแสงแล้วเกิดอาการหาวค่ะเอาเลยนะมะม่วงหาวมะนาวโหเนี่ยใช่ป่ะไม่รู้เหมือนกันมะม่วงหาวมะนาวโหนะแสงวิ่งเข้าตาพร้อมเห็นเป็นใบหน้าลุงแล้วมีดาวขึ้นที่ตาระยิบระยับร้อนถี่ที่ดวงตาคุณอรสาเอาอธิบายความรู้สึกมาไม่รู้สึกอะไรก็บอกมานะครับมันจะได้อธิบายหรือแจ้งเพื่อแทรกเอาไว้นะครับแปลกๆนะแสงวันนี้ก็ทำให้มันแปลกไปอย่างนั้นแหละเอางี้ก็ได้แสงได้หมดแหละเห็นไหมเห็นไหมแสงเนี่ยมันทำได้หมดอ่ะใช่ไหมให้มันเป็นผีหลอกก็ได้แสงพวกแสงสีพวกหนังละครเนี่ยเขาเล่นแสงก็ถ้าถามว่าทำให้รู้สึกยุบยิบที่ฝ่ามือสองข้างร้อนตัวหายใจโล่งกะคุณสมฤทธิ์นะครับหนึ่งแซบ
จนน้ำลายเต็มกระทุ้งแป้งเอ้ยกระพุ้งแก้มหยุดอากาศไปด้วยเริ่มจากยุบยิบที่อุ้งมือและเท้าจนกลายเป็นตุบตับทั้งอุ้งมืออ๋อที่อุ้งมือก็ตุบตับอันนี้มันเป็นเส้นเลือดนะครับบอกให้ทราบไหมอุ้งมือคือเส้นเลือดนะครับเส้นเลือดเส้นเลือดไปไหนมันก็มีผลนะครับที่คอที่คางพวกนี้ได้เส้นเลือดเส้นเลือดใหญ่นะครับแม้แต่ข้อพับที่มือเนี่ยฮะเนี่ยตรงนี้อย่างเงี้ยเส้นเลือดใหญ่มันตุบตับไปหมดแหละแค่นะครับหรือจะเป็นขาหนีบรู้จักขาหนีบถ้าไม่รู้จักขาหนีบก็หนีบขาลองดูสิครับนั่นนะขาหนีบกับหนีบขามอยู่ใกล้ๆกันนะครับนะขาหนีบกับหนีบขาก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับก็เหมือนกับเชียงใหม่กับเชียงเก่าอ่ะอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละครับหาดใหญ่กับหาดเล็กก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นครับขอนอ่อนขอนกันเช่นเดียวกันขาหนีบกับหนีบขาก็อยู่นี่ใกล้ๆกันนั่นแหละภาษาลุงเนี่ยแปลนิดหน่อยก็สนุกพูดให้แปลไม่ใช่หรอกครับแซ่บจนน้ำลายเต็มกระพุ้งแก้มหยุดอากาศไปด้วยเริ่มจากยุบยิบที่อุ้งมือและเท้าจนกลายเป็นตุบตับทั้งอุ้งมืออุ้งเท้าสู้ซ่าทั้งตัวขึ้นไปที่หัวแสงสวยมากค่ะใช่ครับลุงเป็นเจ้าของแสงเจ้าของแสงเจ้าของเสียงใช่ไหมล่ะตัวร้อนสบายตัวหัวโล่งเลยจังเลยคุณมนตการร้อนหัวร้อนทั้งตัวและขนก็ลุกสู้ใช่ต่างหากสู้ชาทั้งคืนน่ะดีถ้าจิตบริสุทธิ์จะรับได้เยอะครับเอาเข้าไปจิตสะอาดผมใช้คำนี้ดีกว่าจิตสะอาดไม่น่าจะมาใช้คำพูดคำนี้นะครับจิตสะอาดก็จิตสะอาดบริสุทธิ์มันคือพัฒนาได้ก่อนเข้าถึงนะกายสะอาดนะจะรับได้ดีนะครับคนไหนกายสะอาดก็แปลว่ากินอาหารหวานคาวเกี่ยวกับอาหารเจนะครับมังสวิรัตกลุ่มพวกนี้ร่างกายจะสะอาดนะครับบอกให้ทราบนะครับร่างกายจะสะอาดถ้าใครต้องการที่จะให้มีตัวร่างกายของตัวเองสะอาดดีก็กินอาหารที่ปราศจากสัตว์นะครับนะพอแล้วล่ะครับคำว่าวิตามินที่เขาพูดถึงมากี่ร้อยปีแล้วนะครับนะปลาซิวปลาสร้อยกินพวกเล็กๆน้อยๆพวกนี้กินสัตว์ที่มีเลือดน้อยๆอ่ะโอเคไหมครับเวลากินสัตว์ที่มีเลือดน้อยๆโอเคไหมถ้าจะกินนะถ้าไม่กินก็อย่าไปกินอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยาผมว่ามันเจ๋งกว่าเยอะถ้าหากก็จะได้พิจารณาดีๆแล้วครับนะครับนะนี่ดูสิลุงเล่นแสงนี่แต่หางเล่นแสงให้อะไรนะเล่นแสงให้พิจารณาไม่ใช่ไรครับคุณเรจากยุระเผือกนะครับวันนี้รับพลังงานแสงสีสดสีอะไรเนี่ยสีสดจิตจัดมากสีวัยรุ่นสีวัยรุ่นสีวัยรุ่นจังเลยนะลุงสีสดจิตจัดมากค่ะงับอากาศไปด้วยร้อนที่ใบหน้าและที่คอมีน้ำลายเยอะเลยคนที่มีน้ำลายเยอะจะเป็นคนที่ย่อยง่ายทั้งหมดนะครับท้องจะไม่ผูกท้องจะไม่อืดนะหลับตาและลืมตาสว่างขึ้นเล็กน้อยค่ะโอเคทำแล้วก็ทำไปนะครับเป็นเพราะว่าง่วงหรือเปล่าไม่แซ่บตอนนี้เที่ยงคืน
กับอีก46นาทีแล้วจ้าที่เกาหลีเนาะเกาหลีใต้นะครับกลับมาถึงทางด้านเฟสฝั่งเฟสนะฮะรู้สึกฝ่ามือวูบวาบยุบยิบค่ะและหาวตลอดเลยได้รับความอุ่นๆแล้วก็ค่อยๆร้อนเข้าสู่ร่างกายค่ะ Thank you very big ลุงออกและทีมงานโอเครับแซบตามนี้ตาสว่างมากๆค่ะหัวเข่าที่ปวดหายเลยจริงๆอีลีบอคุณธนาพรนะครับร้อนในตัวได้มีน้ำลายออกดีมากเลยขอบคุณพนักงานบริสุทธิ์ได้ครับพนักงานบริสุทธิ์คือลุงหงอกลุงหงอกคือพนักงานบริสุทธิ์ไงเพียวนี่อิสไกสอนเพียวนี่อิสลุงลุงอิสเพียวนี่จบจบนะครับโอเคไม่มีใครมีต่อเติมแล้วครับเวลาโอ้4ทุ่มกับอีก49นาทีป๊าดเถอะเมื่อคืนที่ผ่านมาเล่นตั้ง5ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็ยินดีทุกท่านทุกคนนะฮะที่อยู่ด้วยกันนานถึงขนาดนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับ2ทุ่มถึง3ทุ่ม3ถึง4ทุ่มครบ2ชั่วโมงอีก49นาทีไม่ใช่น้อยนะเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นการเลคเชอร์ในห้องเรียนนะฮะหลับไปหมดแล้วดีดึงดึงคนอยู่ได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดานะถ้าเป็นห้องเรียนสนุกมากกว่านี้เยอะถ้าเป็นห้องเรียนนะครับเพราะห้องเรียนมันเห็นกัน300-360องศาใช่ไหมล่ะบรรยากาศจะต่างกันนะห้องมันใหญ่จะต่างกันนะครับมันมีหลายหลากมากลีลาถ้าห้องมันใหญ่นะครับอันนี้มันก็หน้าจอในจอเนาะเอาละเราก็ใช้เวลาเท่านี้พรุ่งนี้อย่าลืมนะประกอบสมาชีพชอบตามปกตินะครับขอให้พอซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอทุกคนทุกท่านเด้อซีบ็อกซ์ให้พร้อมๆวันนี้อย่าลืมนะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์เฉลียงคานย้ำทรัพย์เฉลียงคานที่หามาได้นะครับจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้มหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกอากาศก็เดินไปตามปกติแล้วกลับถึงบ้านก็ได้ก็แล้วกันเนาะจะไปเร็วไปช้าก็ทั้งไปและกลับก็ปลอดภัยพูดถึงตรงนี้นะฮะเวลาผมเดินทางทั่วประเทศไทย4รอบครึ่งนะครับยุคสมัยนั้นน่ะเป็นการโปรยนะฮะผมเรียกว่าโปรยทานนะครับคนที่มาให้ผมรักษาเงินก็แลกเหรียญ5กับเหรียญ10เท่านั้นนะครับไปถึงทางก็โปรยไปตามทางโดยผมคิดอยู่ว่าวิธีคิดของผมนะครับใครก็ตามที่เก็บได้เอาไปใช้กันสักวันหนึ่งเจ้าของเงินไอ้ตรงนี้แหละครับถ้าเขาผ่านทางนี้ก็ช่วยเขาหน่อยแล้วกันนะนี่เขาเรียกว่าปาวารณาเรียกว่าปาวารณาจิตนะครับเอาไว้ทุกทิศทางที่เดินทางไปนะครับนะสังเกตให้ดีคนไหนที่รู้จักลุงออกเวลาขับรถขับเรือไปไหนก็จะไปกลับได้ปลอดภัยอย่างเยิงเนี่ยจะไม่เป็นอันตรายบอกให้ทราบไว้นะครับ ลุงนี่เจอมาหลายครั้งนะครับ ยางแตกยางรั่วพอยางตัวอู้ข้างหน้าปั๊มแค่ประมาณสัก200เมตรได้มั้งเนี่ย มันก็ไม่อะไรมันก็ไม่ลำบากจนเกินไปใช่ไหมล่ะ ทีน้ำมันหมดเนี่ยถืออยู่ก็มีมอเตอร์ไซค์สวนมาขออาศัยก็ไปซื้อมอน้ำมันมาเติมอีกมันเป็นอย่างนี้นะ ตอนที่ไปอุตรดิตถ์ยิ่งหนักเราไม่รู้หรอกว่าข้างหน้ามันจะมีปั๊มหรือมีปั๊มนะครับอุตรดิตถ์ไปอะไรไปเขื่อนสิริกิติ์นะครับมันปีหนึ่งไปขับไปเรื่อยเลยครับน้ำมันหมดไม่รู้ตัวเหลือน้อยเดียวเองเนี่ยโหเอาไงวะเนี่ยพอดีไปไม่กี่กิโลนะเอามีปั๊มข้างทางเป็นปั๊มชาวบ้านเขาปั๊มกดไงฮะเข้าไปเติมพอดีได้เรื่องมันเป็นอย่างนี้มาตลอดแน่เว้ยก็เรียกว่าเจอกันโดยไม่ต้องนัดหมายไง
ก็เป็นเหตุหนึ่งทำให้เราได้ตั้งความสังเกตว่าเออการเดินทางไปไหนมันก็มีอะไรต่างๆนะที่จะให้เราไม่ได้รับความลำบากจนเกินเหตุเกินปัจจัยแต่บอกว่าเป็นปริศนาธรรมได้ไหมสำหรับลุงนะมันก็ใช่นะมีคำตอบของมันไปในทีสำหรับลุงก็รู้สึกว่าเป็นเช่นที่ว่านั้นทำนองเดียวกันนะฮะเวลาจะเดินทางใกล้ๆที่ว่าเนี่ยก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับอ่ะก่อนจากกัน จะพูดว่าไงเดียก่อนจากกันอะไรนะเมื่อวานพูดว่าไงลืมไปแล้วเนี่ย ก่อนจากกันวันนี้ก็แล้วกันนะสุขเถิดสุขเถิดชาวประชาลุงงอกลุงงอกเกินบ้าหรือ abnormal and unconscious ขออนุญาตมาคุ้มภัยถึงในมุ้งในรั้วทุกๆมุ้งแหละทุกๆรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม